มันจะบอกว่าท่านอยู่กี่ปีหรือเปล่าก็อวยพรท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วทุกๆรัฐบาลเนี่ยนะฮะผมเองก็เอาใจช่วยหมดเพราะว่าการที่รัฐบาลแต่รัฐบาลอยู่ยาวๆเนี่ยก็จะส่งผลให้เรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยทำได้อย่างเต็มที่ผมก็ต้องเอาใจช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วยังอยากมีรถไฟฟ้าแล้วก็ยังอยากนั่งรถไฟฟ้าไปโคราชด้วยและดูจากดวงท่านเนี่ยจะอยู่ยาวแค่ไหนอะคะดูจริงๆวันนี้ไม่ได้มาดูตรวจดวงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีปะทะชนท่านถ้าผ่านในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยาซึ่งเป็นเดือนปะทะชนได้เนี่ยก็ท่านอยู่ยาวแน่นอนต้องเอาใจช่วยท่านนายกควรจะปรับควรจะเพิ่มอะไรไหมครับก็มีหนุมานอุ้มดวงนี่ก็หมายถึงว่าจะมีบริวารหรือว่ามีทีมงานเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าก็จะมีทีมงานหรือมีคนเข้ามาช่วยแต่ว่าแน่นอนหนุมานก็ซนหน่อยอ่ะรู้อยู่แล้วอ่ะซนไหมอ่ะทั้งซนทั้งดื้อแล้วก็เหมือนจับปูใส่กระด้งแต่ว่าก็เอาอยู่นะฮะแล้วก็หนุมานอุ้มดวงก็แปลว่าอาจจะมีการที่มีคนเข้ามาช่วยหรือมีมือดีๆเข้ามาช่วยจะเป็นอย่างนั้นในโดยเฉพาะในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าเราก็คงได้เห็นดวงท่านนายกนี่ดีเลยใช่ไหมคะถ้าตามลักษณะเกณฑ์แล้วปีนี้ถือว่าเด่นมากเพราะว่ามีดาวสำคัญอยู่3ดวงนะครับดาวดวงหนึ่งเนี่ยที่สำคัญเลยคือดาวหกแชร์ดาวหลกหึงหลกหึงนี่คือเกี่ยวกับการได้รับมอบหมายหรืออำนาจบารมีนะครับอีกดวงหนึ่งสำคัญมากคือเรื่องของที่เอาหนุมานมาก็คือเรื่องของบริวารถ้าบริวารดีไปได้อันนี้ก็สำคัญก็เลยนำหนุมานอุ้มดวงมามอบให้ดวงบ้านเมืองโดยรวมปีหน้าเป็นยังไงจริงๆแล้วถือว่าดีเพราะว่าดวงบ้านเมืองดวงเมืองจริงๆแล้วเป็นดวงปีเสือดวงเมืองเนี่ยอยู่ในปีเสือคราวนี้ปีหน้าเนี่ยปีชวดนะครับปีเสือนี่มีดาวมงคลเยอะมากและ3ดวงที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดินก็คือดาวเหง็กตึงดาวตำหนักหยกเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาที่ดินการเกษตรกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกี่ยวกับการเดินทางธุรกิจบริการหรือท่องเที่ยวเพราะดาวดวงนี้ชื่อว่าดาวแบเอี้ยมาร์ทออกเพราะฉะนั้นถ้าขับเคลื่อน 2-3 ประเด็นนี้ได้ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของโลจิสติกคมนาคม3เรื่องนี้ได้เนี่ยรับรองได้ว่าต่อให้เศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เศรษฐกิจประเทศไทยก็จะประคองตัวไปได้อย่าใช้คำว่าดีเป็นเพราะเป็นเศรษฐกิจโลกโดยรวมแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็จะประคองไปได้